สวัสดีครับผมพีทจากช่อง NFT and Crypto พีทจากออริจินอลนะครับที่เริ่มต้นตอนแรกวันนี้ก็จะมาอัปเดตแล้วก็จะมาพูดถึงการเริ่มต้นใหม่ๆด้วยนะครับก็อย่างที่อาจจะเห็นทราบหรือไม่ทราบกันนะครับก็คือคลิปสุดท้ายที่ผมทำไปเนี่ยก็ประมาณ2022นะครับแล้วก็เงียบหายไปเลยวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าระหว่างที่หยุดไปเนี่ยผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนั่งอยู่เฉยๆเลยอะไรเงี้ยครับผมก็ไปที่ทำ YouTube เนี่ยก็ได้คอนเน็กชันมีโปรแกรมเมอร์แล้วก็มีฝั่งของบริษัทหรืออะไรเงี้ยซึ่งผมก็จะมีบริษัทอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากบริษัททำหนังสือมาเป็นทัวร์แล้วก็ตอนนี้เป็นเทคนะครับก็ระหว่างที่หายไปเนี่ยเราก็ได้ทำทั้งเริ่มต้นไปรับจ้างผลิตเข้าไปในเทคโนโลยีอะไรเงี้ยในก็มีทีมของผมไปทำนะครับจนตอนนี้เราก็ทำมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็จะเป็นเราก็จะลอนช์ตัวแอปแล้วก็ตัว Metaverse เองนะครับก็จะเป็น Metaverse ที่เกี่ยวกับการรักสิ่งแวดล้อมการทำความดีชื่อว่า Heal World นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่องก็คงจะเปลี่ยนชื่อเป็นช่อง Heal World มีเนาะเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่า Heal World เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากกำลังใกล้จะลอนช์แล้วนะแต่ยังไม่ลอนช์ก็จะให้ดูตัว Metaverse ก่อนMetaverse ของเราก็พิเศษกว่าที่อื่นๆไม่เหมือน Decentraland กับ Sandbox คือ Metaverse ของเราเนี่ยก็จะร่วมมือกับศิลปิน NFT ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเนาะอันนี้ก็จะมีไหมครับมี Connect Wallet ใครที่มีตัว NFT หรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้เอามา Connect แล้วก็ มาวิ่งเล่นนอกจากวิ่งเล่นเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ Use Case ต่างๆเห็นตึกอันนั้นใช่ไหมครับกยศก็จะมีกยศนี่ก็จะเป็นพวกเด็กนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกยศ เงินกู้นะเขาต้องมาทำจิตอาสาMetaverse นี่ก็สามารถวิ่งเข้าไปในตรงนั้นได้นี่คาแรคเตอร์นี่ก็สามารถวิ่งได้นะผมแค่ให้ลองดูตัวนี้เป็นลิงน้อยของคุณวิกนะครับเป็นเอฟคิดคลับเราก็สามารถอยากจะให้วนดูก่อนได้มี Metaverse ซึ่งในอนาคตอีกไม่นานก็จะเปิดตัวนะครับแล้วก็เราร่วมมือกับทางศิลปิน NFT ที่เราได้รู้จักกันในช่วงที่ตลาดคริปโตกับ NFT บูมนะครับแล้วเราก็มาสร้างเมืองตัวเนี้ยสร้างด้วยตัวของเราเองเนาะสร้างด้วยแบบด้วยงบประมาณที่จำกัดก็จะได้มาประมาณหนึ่งเนี่ยครับสามารถกระโดดวิ่งเล่นได้ใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับก็ยังพัฒนาอยู่ยังไม่ได้ลอนช์แบบออฟฟิเชียลทีนะครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็นอกจากศิลปิน NFT ที่เรารู้จักเนี่ยไม่ใช่มีแค่คนเดียวเนาะไม่ใช่คุณวิทเราก็กดนี่เปลี่ยนตัวได้อันนี้จะเป็นของอาจารย์ตั้มนะชื่อลิโคลิโคนี่ยังมีเวลาการเปลี่ยนตัวยังมีตัวยังมีตัวครอบอยู่อันนี้เป็นน้องไฟนะครับแล้วก็เมืองข้างหน้าเนี่ยก็คือของน้องจ้ำนะครับน้องไฟก็เป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์จากน้องจ้ำนะครับเนี่ยครับแล้วก็ภายในนี้ก็จะมียูสเคสต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอร์สฟรีนะครับคอร์สฟรีพวกโปรแกรมเมอร์พวกกราฟิกพวกอะไรเงี้ยครับในอนาคตแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูจะมีพวกเกมอะไรที่เกี่ยวกับรักสิ่งแวดล้อมหรือว่าเข้ามาในเมตาเวิร์สเนี่ยมีโรงงานที่ปล่อยควันพิษหรือปล่อยน้ำเสียแล้วก็สามารถที่จะสอนเด็กๆได้นะครับว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือโลกเราได้ยังไงเนาะแล้วก็จะมีคาแรคเตอร์ดีไซน์เพื่อนๆที่ชอบอยากจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ดีไซน์เราจะมีตัวของมาสคอตเป็นคาแรคเตอร์ของฮิวเวิลด์ด้วยนะครับคนที่มาเบื้องต้นก็จะได้คาแรคเตอร์ของฮิวเวิลด์ไปและถ้าใครอยากจะได้ของศิลปินก็จะมีการขายเป็นเมอร์ชเป็นคาแรคเตอร์ไปก็ไม่น่าจะแพงนะครับน้องไฟแล้วก็มีของ World Boy ของคุณหมูเนี่ย
เดี๋ยวไอติมด้วยครับคุณหมูใจพักวันนี้แล้วก็สุดท้ายเป็นของหมูวิ่งดูหน่อยวิ่งไปที่เมืองหมูน้องจำศิลปินก็จะมีศิลปินจะมีนี่ยังเมืองยังไม่ได้มาเมิร์ชหมดนะครับก็จะมีเมืองของแต่ละคนแล้วแต่ตามแต่ดีไซน์ของแต่ละท่านที่ส่งมานะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นที่เป็นเมนตอนนี้ก็คือตัวเอฟคิดคลับนะครับของคุณวิกเดี๋ยวขอเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งตอนนี้โอเคยังไม่แข็งแรงสมบูรณ์ดีทีเดียวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็คอมของผมอาจจะยังไม่แรงนะครับอันนี้ก็จะสามารถที่จะกระโดดมีท่าทางแล้วก็เดี๋ยวจะมีของน้องปอนของอะไรเงี้ยครับยังไม่ได้ใส่เข้ามาในนี้ทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกนะครับแล้วก็จะมีส่วนอื่นๆอีกนะครับนอกจากตัวเมตาเวิร์สแล้วเนี่ยเข้าไปในบ้านหรือเข้าไปในตึกอะไรก็สามารถที่จะไปทำอะไรได้กยศ.จิตอาสาครับนี่คือส่วนแรกที่เป็นเมตาเวิร์สเนี่ยลิงก์มันไปดูนู่นดูนี่ได้นะครับโอเคนะครับนี่ส่วนเมตาเวิร์สน่าจะพอโชว์ให้ได้เห็นภาพกันเข้าใจกันแล้วนะครับส่วนนี้ส่วนถัดมาเพราะฉะนั้นเมตาเวิร์สก็หยุดก่อนส่วนถัดมานะครับจะเป็นมีเกมด้วยนะครับพวกเกมตัวอย่างพวกเกมก็จะมีนี่เกมก็จะลิงก์กับเมตาเวิร์สนี่แหละครับเช่นในเมตาเวิร์สเนี่ยเข้าไปมีจุดที่เป็นโซนเกมอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะไปดูไปเล่นเกมได้นะครับขออภัยที่คอมจะช้านิดหนึ่งเกมอันนี้ก็เป็นทีมทำมาเนาะยังไม่ได้เสร็จแบบสมบูรณ์ 100% แต่ก็ให้ดูก่อนก็จะเป็นเกมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมลองดูนี่บาบูนฮีโร่นะครับก็เป็นเก็บขยะแยกขยะอะไรเงี้ยครับเป็นเกมสำหรับเด็กๆแล้วก็ล้อไปกับศิลปินแต่ละคนคอนเซปต์ของเขานะครับลองดูมีบาบูนฮีโร่แรกปกตินะช้านิดหนึ่งก็นี่แหละครับใช้เวลาที่พัฒนากันมาและเกมก็จะเป็นเกมง่ายๆประมาณนี้นะแล้วก็อย่างจับคู่สิ่งของอะไรเงี้ยครับที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะประมาณนี้หรือว่าเป็นเกมทายคำศัพท์นะครับอันนี้ก็จะให้เด็กๆสอดคล้องกับแนวคิดของคุณวิกเนาะที่ตัวเอฟคิดขับเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับเด็กๆการนี้พวกคำศัพท์ให้เล่นใช่ไหมง่ายๆคือไปวิ่งในแลนแล้วก็เข้าไปในห้องไหนแล้วก็สามารถเข้าไปเล่นเกมเหมือนเกมที่พวกเราเล่นกันนี่แหละครับอาจจะเป็น RPG ที่เข้าไปในห้องต่างๆแล้วก็มีการทำกิจกรรมได้นะครับก็จะประมาณนี้มีส่วนแรกนะครับส่วนที่2จะเป็นส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยก็ชื่อว่า HeWorld ตอนนี้ตัวแอปก็ยังไม่ออกแต่ว่าเราทำเป็นตัว IG นะครับเราจะไปแปะอยู่ใน IG ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกัน IG จะประมาณนี่ครับนี่ IG ก็ชื่อ HeWorld นะครับทำอะไรก็ตามให้โลกดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองการช่วยเหลือสังคมอันนี้ก็จะเป็น
IG ที่เราก็ลงข้อมูลต่างๆเนาะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมการทำความดีจิตอาสาแล้วก็เราก็มีการรวมกลุ่มกันไปทำกิจกรรมเนาะตอนนี้คลิปกำลังตัดเดี๋ยวจะลงตอนเย็นนี้นี่ไปสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานนะไปทำอาหารแล้วก็ไปทำอาหารให้สัตว์แล้วก็ได้ดูสัตว์แล้วก็เล่นกับสัตว์หรือว่าเราเคยไปคาเฟ่คนพิการนะครับชื่อยิ้มสู้คาเฟ่อันนี้ก็จะตัดต่อออกมาแล้วกำลังดูอยู่ข้างล่างแอปยิ้มสู้คาเฟ่ก็จะลองมาตามดูได้นะครับไอจีก็เป็น instagram.com/heworld.me นะครับมาตามก่อนได้นี่ยิ้มสู้คาเฟ่อยู่ไหนเอ่ยนี่ลองดูมารู้จักยิ้มสู้คาเฟ่โดยพนักงานคนพิการโดยมีกิจกรรมเรียนรู้การสั่งกาแฟโดยภาษามือแล้วทำขนมถ้วยสอนโดยผู้สูงอายุและกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจในกิจกรรมจะมีการสอนภาษามือเบื้องต้นใช้สำหรับการสั่งเครื่องดื่มอาหารและคำทั่วไปน่ารักน่ารักน่ารักสวยสวยสวยกิจกรรมต่อมาคือการทำขนมถ้วยโดยมีค่าใช้จ่าย100บาทต่อคนเป็นค่าทำขนมถ้วยทำเสร็จสามารถรับประทานได้เลยก็จะประมาณนี้ครับกิจกรรมมีเยอะแยะหลากหลายนะนี่ไปศูนย์พัฒนาคนตาบอดประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวขอสต็อปไปก่อนแป๊บนึงฝนตกฝนที่บ้านตกตับคล้ายอยู่ครับลองให้พาเปียกไปช่างมันโอเคส่วนสุดท้ายนะครับก็จะลิงก์จากIG ตัวเนี้ยครับคือ IG เวลาเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีคนตามมาอยู่ประมาณ900กว่าเนาะแล้วก็ส่วนสุดท้ายของIG ก็จะลิงก์ไปกับแอปนะครับซึ่งแอปของเราก็จะมีทำแชร์โดยมือถือแบบนี้พอดีตอนนี้ใช้ Google Meet นะไม่ได้ใช้ก็จะประมาณนี้ครับมีแอปชื่อว่า HeWorld นะครับก็เป็นแอปที่รักโลกนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นReduce Global Warming เนาะช่วยลดโลกร้อนจิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการหรือสัตว์พิการเราก็ไปทำกิจกรรมอย่างพวกบ้านสัตว์กำพร้าไอสัตว์พิการก็มีไปที่นครปฐมแอปนี้ก็จะคร่าวๆคือเราสามารถที่จะโพสต์สิ่งที่เราทำดีไปแล้วก็คนเห็นหรือว่าเราไปดูคนอื่นโพสต์ใช่ไหมแล้วชอบเราก็ส่งสตาร์พอยต์จะเน้นเป็นการให้พอยต์เนาะอันนี้เป็นเนี่ยใช่ไหมครับเรามาโพสต์เป็นฟีดได้เราทำความดีอะไรไปเนาะหรือว่า2เราอยากจัดกิจกรรมคนที่จะจัดกิจกรรมอาจจะเป็น CSR หรืออะไรเงี้ยครับจัดกิจกรรมแล้วก็สามารถที่จะใช้ Star Point เนี่ยเราจะซื้อ Star Point แล้วก็เอาไปแจกเนาะหรือบริษัทต่างๆเนี่ยครับมาทำกิจกรรมใช่มั้ยคนที่มาร่วมก็ได้กี่ Star Point อาจจะ500 Star Point ต่อ1กิจกรรมเวลากิจกรรมจบก็จะได้ Star Point แล้วก็จะได้ชั่วโมงจิตอาสาไปด้วยสำหรับมันจะมีน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่หาชั่วโมงจิตอาสาของเราก็ทำตามจริงนะครับทำตามจริงมีไปจริงๆสมมติไปกัน3ชั่วโมงก็ให้ประกาศนียบัตรว่า3ชั่วโมงเนาะลิงก์กับมหาลัยด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาสตาร์พอยต์เนี่ยมาแลกสินค้ารักโลกสินค้าและบริการรักโลกได้ตอนนี้เราก็ติดต่อมาอยู่มีอย่างของบัตรฟรีโยคะที่รูทเอทกล่องข้าวรักโลกฮาโกนะครับหรือว่าแก้วภาพยังไม่มาตัวสายสืบภาพลักกี้คลาสอะไรประมาณมาแล้วลัคกี้คลาสอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นตุ๊กตาครับเอาประมาณนั้นตัวแอปก็ใกล้จะเสร็จแล้วยังไม่เสร็จ 100% เนาะแต่เนี่ยครับสามารถที่จะมีแชทนี่เราก็ทำกันเองเรียนรู้กันมาช่วงที่หายตัวไปเนี่ยครับ
ก็จะไปทำพวกนี้จะประมาณอย่างนี้ครับก็แล้วก็เราก็จะลงคอนเทนต์หลักๆเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะเป็นผมหยุดแชร์วิดีโอนี้ก่อนหลักๆ ก็จะเป็นในช่องเนี้ยระหว่างที่แอปจะยังไม่ออกเนี่ยเราก็จะลงตัวข้อมูลข่าวสารต่างๆทางอันเนี้ยครับ He World เนาะที่เป็น IG มันก็จะมีวิดีโอเนี่ยข้อมูลต่างๆไหนลองดูเนี่ยที่เราทำนะครับเราก็จะเอาข้อมูลนี้แล้วชื่อช่องก็จะเปลี่ยนเป็นช่อง heworld.me เนี่ยตัวอย่างทีมนักวิจัยจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนหรือ CASได้ศึกษาตัวอย่างน้ำแข็งจากธารน้ำแข็ง21แห่งในที่ราบสูงทิเบตและพบว่าจุลินทรีย์968ชนิดที่ฝังตัวอยู่ในธารน้ำแข็งส่วนใหญ่คือเชื้อแบคทีเรียรวมถึงมีสารหลายอาเคียและเชื้อราอยู่ด้วยแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือราว 98% ของจุลินทรีย์ที่พบนั้นเป็นชนิดใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยรู้จักมาก่อนโดยปี2020นักวิเนี่ยครับพวกคอนเทนต์ต่างๆที่เป็นวิดีโอนะผมก็จะเอาลงใน YouTube ซึ่งใน IG เนี่ยก็มีอยู่น่าจะสักประมาณ 20-30 คอนเทนต์วิดีโอแล้วนะครับก็จะโพสต์ลงไปเรื่อยๆเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาได้ข้อมูลซึ่งคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเนาะเรื่องของการรักโลกหรือเรื่องของอย่างกิจกรรมที่เราไปทำแล้วเราก็จะมีชวนกันไปทำกิจกรรมใครสนใจก็เป็นกิจกรรมจิตอาสาเนาะจอยได้ครับก็จะมาอัปเดตว่าต่อไปช่องเราเนี่ยก็จะมีอะไรแบบนี้วันนี้ถอดรองเท้าจากขนหมาอย่างเงี้ยกับรองเท้าจากขนสุนัขเป็นยังไงไปดูกันเอมิลี่เบอร์เฟนนักออกแบบชาวเยอรมันได้มีการเปิดตัวรองเท้าผลิตจากวัสดุธรรมชาติซึ่งประกอบไปด้วยขนน้องหมายางธรรมชาติและเส้นใยจากเห็ดโดยขนน้องหมานำมาปั่นให้เป็นเส้นได้โดยใช้เทคนิคการถักแบบ3มิติอะไรประมาณนี้นะครับผมคอนเทนต์ที่เป็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทำความดีการพัฒนาตัวเองแล้วก็กิจกรรมจิตอาสาที่พวกเราไปร่วมกันมาเนาะที่จะมาลงในนี้แล้วก็ในอนาคตก็จะมีเกี่ยวกับตัว Metaverse แล้วก็ตัวแอปพลิเคชันด้วยนะเห็นไหมยิ้มสู้คาเฟ่หรือว่ามีอะไรอีกแยกขยะเราก็ไปมาเหมือนกันเนาะประมาณนี้กิจกรรมถวายขยะทองชวนสายบุญมาสร้างบุญให้กับตนเองแต่ส่งผลดีต่อโลกทางกลุ่ม He World และบางขยะขอพาไปรู้จักวัดที่มีการจัดการขยะดีเยี่ยมที่วัดทองจรัญสนิทวงศ์46กิจกรรมถวายขยะทองครั้งนี้ครับก็จะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าเราจะได้มาเจอกันอีกรอบนะครับแต่ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เทคโนโลยีครับก็อีกไม่นานนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัพคลิปขึ้นเรื่อยๆหวังว่าจะได้เจอกันแล้วก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับทุกท่านครับ